สวัสดีค่ะนักเรียนป.4ทุกคนนะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือและมารยาทในการอ่านนะคะของน้องในหลักภาษาหน้า39นะคะหลังจากที่เราอ่านไอเราเรียนในเรื่องของการอ่านไปแล้วนะคะในคาบที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทำงานไปแล้วนะคะวันนี้มาดูในหน้า39นะคะในหลักภาษาของน้องในเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือนะคะและมารยาทในการอ่านหน้า40ในหลักภาษานะลูกหยิบหนังสือขึ้นมาเรียนคู่กันได้เลยค่ะมาดูนะคะน้องอย่าดูในหนังสือก็ได้นะลูกเขาบอกว่าเนี่ยปัจจุบันหนังสือในท้องตลาดมีให้เลือกหลายนะคะหลายประเภทเลยนะคะทั้งเรื่องสั้นนิทานนวนิยายสารคดีบทความคำประพันธ์ต่างๆหรือในห้องสมุดทุกแห่งมีหนังสือให้คุณฟ้านอกจากนี้ยังมีในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆให้อ่านมากมายมีผู้มีนิสัยรักการอ่านและอ่านหนังสืออยู่เสมอจะเป็นผู้มีความรู้เห็นไหมคะจะเป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ให้ความสนุกสนานจะทำให้มีความรอบรู้สติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยหนังสือนะมีหลายประเภทมากมายนะคะแต่เมื่อไรที่เราเลือกอ่านหนังสือนะคะจะเพิ่มสติปัญญาความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดได้นะคะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าเรารู้จักเลือกอ่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านหนังสือที่ให้ความรู้หรือให้ความเพลิดเพลินกับเรานะคะเห็นไหมคะมีความสำคัญนะคะการเลือกอ่านหนังสือก็มีความสำคัญทีนี้มาดูหลักการที่ลูกหลักการหน้า40นะคะบอกว่าหลักการเลือกอ่านหนังสือเนี่ยทั้งที่พิมพ์เป็นเล่มและที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะควรพิจารณาจากหนังสือลักษณะต่างๆลักษณะต่างๆดังนี้นะคะเขาให้มา3ข้อในหนังสือของเราใช่ไหมลูกเขาบอกว่าข้อ1ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะในที่นี้ก็หมายถึงในการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะนะคะเวลาเราอ่านหนังสือเลือกอ่านหนังสือนะคะส่งเสริมให้รู้จักคิดสังเกตมีเหตุผลเห็นไหมคะเราใช้ในชีวิตประจำวันเลยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้เห็นไหมคะเวลาเลือกอ่านเนี้ยเราก็เลือกอ่านที่มีประโยชน์มีประโยชน์กับเราในการเราได้รู้จักคิดรู้จักสังเกตนะคะมีเหตุผลและนำความรู้ที่อ่านเนี้ยนะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะทั้งที่เราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับเพื่อนๆในห้องเรียนใช่ไหมคะเราก็สามารถนำความรู้เนี้ยไปแนะนำหรือว่าไปปรับไปใช้ได้นะคะในข้อนี้ต่อมานะลูกต่อมาก็บอกว่าข้อ2ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจทางภาษานะคะเพื่อให้ใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมเราอ่านนะคะการใช้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญนะลูกใช้ภาษาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะใช้เหมาะสมกับแบบไหนบ้างก็คือเหมาะสมกับบุคคลควรใช้ภาษาแบบไหนอย่างไรนะคะใช้ภาษากับบุคคลเช่นผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือใช้กับคุณครูใช้กับพ่อแม่ใช้กับปู่ป้าน้าอาใช้กับเพื่อนๆใช้กับรุ่นน้องเหมาะสมอย่างไรนะคะต้องใช้ให้เหมาะสมระหว่างบุคคลด้วยหรือว่าทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราอ่านเราก็ได้ความรู้ทางภาษาด้วยเห็นไหมคะหลักการเลือกหนังสือนะคะข้อ3ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ด้วยตนเองนะคะช่วยให้เกิดความสนใจที่จะอ่านและเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปหนังสือนี้ก็คือเหมือนกับกระตุ้นเหมือนกับพออ่านแล้วก็หนังสือนี้อยากอ่านเยอะเลยอยากอ่านมากๆหนังสือเล่มนี้
พอเลือกมาแล้วนะคะช่วยเพิ่มความสนใจให้เรารู้จักอยากเรียนรู้ขึ้นมาในสิ่งต่างๆนะคะหนังสือที่เราเลือกอยากได้อยู่ใช่ไหมคะนะคะนี่คือหลักการเลือกอ่านหนังสือนะคะมีอยู่3ข้อให้ความรู้ในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมความรู้ทางภาษาเข้าใจทางภาษาแล้วก็พออ่านแล้วเราก็เหมือนกับช่วยเกิดความสนใจช่วยให้เกิดความสนใจยิ่งขึ้นหนังสือที่เราเลือกเนี่ยนะคะไม่ใช่อ่านแล้วเบื่อหน่ายไม่อยากอ่านแล้วอ่านได้สองหน้าอ่านทิ้งเลยไม่น่าสนใจเราต้องเลือกอ่านที่ว่าสนใจลุ้นว่าเรื่องอยากเป็นไปอย่างไรสนใจมากเลยน่าอ่านเกิดความเพลิดเพลินเกิดความรู้เกิดความสนุกสนานนะคะการเลือกอ่านหนังสือนะคะก็มีผลนะลูกต่อไปมีอีกหนึ่งที่ต้องเรียนนะคะอยู่ในหน้า40เหมือนกันเมื่ออ่านหนังสือเมื่อเลือกอ่านหนังสือทุกอย่างนะคะสิ่งที่เราควรรู้ก็คือการมีมารยาทในการอ่านนะคะมีมารยาทในการอ่านรู้สึกว่าเรียนในเรื่องของการใช้ห้องสมุดการอ่านหนังสือในห้องสมุดมารยาทเราก็ได้พูดถึงไปแล้วบ้างใช่ไหมลูกเราได้เรียนรู้ไปแล้วบ้างทีนี้มารยาทของการอ่านของน้องยังอยู่หน้า40นะลูกนะคะผู้อ่านที่ดีจะต้องมีมารยาทดังนี้เขาให้มารยาทมา6ข้อจำไว้นะลูกเขาให้มารยาทมา6ข้อเราต้องควรรู้เราต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติรู้นะคะไม่ยาก 1. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นแน่นอนใช่ไหมคะเพื่อนๆอยู่ด้วยหรือว่าในห้องสมุดเราแบบไหนเพื่อนนั่งอยู่หลายคนเขาก็อ่านเราก็อ่านเสียงดังไม่สนใจเลยใครจะเป็นอย่างไรให้เราเข้าใจคนเดียวเราอ่านเสียงดังแบบนี้บางทีเพื่อนเขาไม่กล้าทักใช่ไหมลูกเขาก็รู้ในใจเรารู้ในมารยาทของเราต้องมีนะคะไม่อ่านรบกวนผู้อื่นเสียงดังมากไม่ได้นะคะในเมื่อเพื่อนอยู่ด้วยหลายๆคนนั่งอยู่ด้วยเราจะไปอ่านเสียงดังแบบนั้นไม่ได้ต่อนะคะไม่เล่นกันในขณะอ่านหนังสือถ้าเราเล่นมั่งอ่านมั่งเรื่องเป็นไปอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นไม่เล่นกันขณะอ่านหนังสือห้ามอยู่แล้วนะคะไม่ให้เล่นกันเลยต่อเนื่องเรื่องไม่ถูกยังอ่านไม่เข้าใจนะคะแล้วไม่มีความจริงใจสนใจที่จะอ่านหนังสือเลยเพราะเล่นอยู่นะคะเล่นอยู่ได้เวลาเราเรียนไม่เห็นเลยเวลาเรียนในห้องครูมักจะบอกว่าอย่าคุยเสียงดังอย่าเล่นกันอยู่นะต้องอ่านหนังสือให้เข้าใจนะคะต่อไปข้อ3เขาบอกว่าเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วครูควรเก็บหนังสือนั้นไว้ที่เดิมก็เหมือนในห้องสมุดเลยใช่ไหมลูกลูกไปอ่านที่ห้องสมุดหยิบมาจากตรงไหนอ่านเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ที่เดิมเห็นไหมคะนี่คือมารยาทนะคะที่เราควรรู้ไว้อ่านแล้วเก็บไว้ที่เดิมไม่ทิ้งไว้เป็นผ้านแบบนั้นทิ้งไว้ไม่ใครมาเก็บให้ไม่ได้จะให้คนอื่นมาเก็บตามหลังเราอยู่นะคะไม่ได้เราต้องมีมารยาทนะคะคือหยิบจากตรงไหนก็ไปไว้ที่เดิมแล้วจัดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะต่อไปข้อ4ไม่ควรอ่านเรื่องที่เจ้าของไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตไปอ่านได้อย่างไรอ่ะลูกจริงๆแล้วเราควรรู้ควรมีมารยาทใช่ไหมลูกไม่ไปฝืนใจว่าอ่านเขาไม่อนุญาตเราไปอ่านแบบนี้ไม่ได้ที่เรียนมาแล้วการใช้ห้องสมุดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปข้อ5ไม่ขีดเขียนทำลายหนังสือที่เป็นสมบัติของส่วนรวมแน่นอนอยู่แล้วนะคะครูบอกเสมอเลยเช่นห้องสมุดหนังสือเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวของเราใช่ไหมคะเมื่อเราอ่านแล้วเราไม่ขีดทำลายหรือเราไม่เหมือนกับเรายืมเพื่อนมาแบบนี้เราก็ไม่สมควรขีดเขียนอยู่แล้วในหนังสือนะคะเพราะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ส่วนตัวของเราเราจะใช้สิทธิ์แบบมาเป็นของส่วนตัวไม่ได้ไปขีดเขียนของเขาไม่ได้นะคะข้อ6ไม่ควรแย่งกันอ่านนะคะหรือชะโงกหน้าเข้าไปขณะที่เพื่อนกำลังอ่านใช่ไหมลูกนะคะเพื่อนเรากำลังอ่านเราชะโงกหน้าเข้าไปบังไปอ่านแบบนั้นนะคะ
รู้ด้วยว่าไม่มีมารยาทนะคะถ้าเพื่อนกำลังอ่านอยู่เราก็ชะโงกหน้าเข้าไปเพื่อนกำลังอ่านไม่ได้นะคะต้องรู้ไว้ไม่ได้เลยมารยาทของการอ่านนะคะมี6ข้อที่นักเรียนควรรู้ไว้นะลูกนะคะมารยาทแล้วการเลือกอ่านหนังสือแล้วหลักการเลือกอ่านหนังสือแล้วทีนี้มาดูข้อสอบกันนิดนึงคราวนี้เบาๆนะคะนะคะนี่ข้อสอบโอเน็ตเห็นไหมคะเขาก็ออกในเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามิ้นต้องการอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความเพลิดเพลินมิ้นควรเลือกหนังสืออะไรเพราะเหตุใดถ้าลูกอยากอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินนะคะน้องป.4จะเลือกหนังสือแบบใดอ่ะลูกลองพูดมาดังๆสัก2ชนิด3ชนิด1ชนิดก็ได้ลองดูสิว่ามีไหมลูกที่ลูกพูดนั้นนะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความเพลิดเพลินมีแบบไหนบ้างนิทานเพลิดเพลินนะคะการ์ตูนที่ลูกดูอยู่เวลาเรานำมาอ่านก็เพลิดเพลินเห็นไหมคะเรื่องสั้นนวนิยายแบบนี้ให้ความเพลิดเพลินนะคะก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันนะคะก็คืออะไรลูกให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิงเกิดสนุกสนานเกิดความสบายใจนั่งอ่านไปหัวเราะไปยิ้มไปแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดความเพลิดเพลินเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยง่ายๆในการเลือกอ่านหนังสือเนี่ยจะเลือกประเภทไหนอย่างไรทีนี้ก็ถามว่าใครมีมารยาทในการอ่านนี่ก็เป็นข้อสอบนะลูกใครมีมารยาทในการอ่านคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอิ๋วดูแลรักษาหนังสือที่ยืมจากเพื่อนเป็นอย่างดีใครมีมารยาทเอ้ยขอโทษค่ะขอโทษลูกใครไม่มีมารยาทในการอ่านโอ้ยครูพูดผิดขอโทษนะคะเอาใหม่ค่ะใครไม่มีมารยาทในการอ่านครูไม่ได้ขีดคำว่าไม่ไว้ใครไม่มีมารยาทในการอ่านนะลูกอิ๋วดูแลรักษาหนังสือที่ยืมจากเพื่อนเป็นอย่างดีไม่มีมารยาทนะคะข้อ2นะคะข้อ2เอ๋ไม่อ่านสมุดบันทึกส่วนตัวของโอเอ๋ไม่อ่านสมุดบันทึกส่วนตัวของโอข้อ2นะลูกข้อ3อุ๋ยอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังในห้องสมุดอุ๋ยอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังในห้องสมุดข้อ4เอกอ่านหนังสืออย่างตั้งใจเอกอ่านหนังสืออย่างตั้งใจข้อไหนลูกทำถูกอยู่แล้วแหละป.4นะเรียนมาหยุกทำถูกอยู่แล้วใช่ไหมลูกข้อไหนคะดูซิตรงกับไหมของครูไหมคะอ้าวตรงนี้บอกว่าใครไม่มีมารยาทเห็นไหมคะวงไว้แล้วเมื่อกี้ครูอ่านผิดข้อไหนลูกตรงกันไหมคะข้อ3นะคะอุ๋ยอ่านหนังสือให้เพื่อนฟังในห้องสมุดในห้องสมุดเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือไม่รบกวนผู้อื่นนะคะแต่อุ๋ยอะไปอ่านให้เพื่อนฟังเสียงดังเลยนะคะในห้องสมุดเนี่ยนะคะส่วนรวมไม่ได้นะคะไม่มีมารยาทเลยข้ออื่นก็ปกติใช่ไหมลูกอิ๋วดูแลรักษาหนังสือที่ขอยืมจากเพื่อนเป็นอย่างดีเห็นไหมคะยืมหนังสือเพื่อนแล้วก็คือรักษาเป็นอย่างดีนี่คือมารยาทของเรานะคะเอไม่อ่านสมุดบันทึกส่วนตัวของเพื่อนเอ้ยของโอนะคะของโอก็คือเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเราไม่ไปก้าวก่ายนะคะเรื่องส่วนตัวของเขาเขียนบันทึกอะไรเรื่องส่วนตัวเราไม่ไปแอบอ่านไม่ไปสนใจที่จะอ่านเรื่องส่วนตัวของเขานะคะมีมารยาทแล้วเอกก็อ่านหนังสืออย่างตั้งใจเวลาอ่านก็คืออ่านอย่างตั้งใจนะคะเป็นการมีมารยาทเบาๆใช่ไหมคะน้องๆโปรสีมาดูงานนิดหนึ่งลูกดูงานนะคะ
ให้นักเรียนทำแบบงัดหน้า39เดี๋ยวนะคะดูงัดให้นิดหนึ่งหน้า39ในหนังสือแบบงัดนะลูกหน้า39เขาบอกว่าเลือกอ่านหนังสือเรื่องราวที่นักเรียนสนใจนั่นแหละ1เรื่องจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วเขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องและแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องอะไรก็เขียนไปเลยนะเขาให้เรื่องมาแล้วเรื่องนี้จัดเป็นบันเทิงหรือสารคดีหรืออื่นๆน้องก็ใส่ไปเช่นทางวิชาการทางความรู้ให้ความรู้อะไรก็ใส่ไปได้นะคะหรือว่าอ่านหนังสือเรื่องอะไรของป.4นะคะสมมติผู้แต่งก็มีอยู่แล้วนะคะเวลาน้องเลือกอ่านหนังสือต้องมีผู้แต่งด้วยสาระสำคัญก็คือสรุปย่อมาเรื่องที่น้องอ่านนะคะให้ได้มาแล้วความคิดเห็นต่อเรื่องที่น้องอ่านความคิดเห็นอย่างไรให้ความเพลิดเพลินให้ความเพลิดเพลินแบบไหนบ้างให้ความรู้อะไรได้บ้างสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในตัวอย่างการดำเนินชีวิตอะไรแล้วแต่นะคะเขียน1บรรทัด2บรรทัดก็ได้นะคะแหล่งที่มาของเรื่องในหนังสือก็มีอยู่แล้วนะคะน้องป.4ตั้งใจเรียนและส่งงานกันทุกคนนะคะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ